จะหลังปีใหม่คนแล้วจักจักงวดถึงมาห้าหกเจ็ดงวดได้เก็บเงินไว้ได้สองสามหมื่นแล้วนั่นแหละขนาดนี้ผู้อ่านติดตามก็ถึงมาสี่ห้างวดแล้วขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอุปพารวยนะครับผมวันนี้เรามาเจอเซียนสร้อยพราวนะครับผมครับ1ปีไม่เคยพลาดเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะเข้ามาตลอดนะครับครับเป็นคุณตาวัย81ปีนะครับผมเข้ามาตลอดเลยนะครับผมครับเซียนสร้อยพราวนะฮะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอันนี้คือแรงใหม่นะครับ1ปีไม่เคยพลาดนะครับผมนะฮะอันนี้ได้ยินจากคำเล่าขานของคนที่ได้ตัวเลขจากคุณพ่อไปนะครับผมเล่าให้ฟังว่า1ปีไม่เคยพลาดนะครับแอดมินก็เลยมาพูดต่อนะครับเอาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเอาเดี๋ยวเราจะเข้าปั๊มแนวทางนะครับว่าคุณพ่องวดประจำวันที่1กันยายนจะเป็นตัวไหนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะครับไปสอบถามแนวทางกันครับผมเกี่ยวมันก็ถือเที่ยฟันบ่เกี่ยวก็เสียครับผมสวัสดีค่ะคุณพ่อได้ข่าวว่าถือเลขมาจากงวดล่ะค่ะห่วยจะหลังปีใหม่พุ่นแล้วจักจักงวดถึงมา5 6 7งวดได้เก็บเงินไว้ได้ 2-3 หมื่นแล้วแนวทางครับพ่อเป็นแนวทางนะฮะเขามาดูยืนบ่เสียงอาจารย์เขามาดูมันก็เข้าแทบสิสู้คู่งวดนั่นล่ะคันงวดได้ซื้อโอ้ฟังก็ซื้อหลายซื้องวดละถึกงวดละ 2,000 งวดละ 3,000 งวดละ 5,000 ที่บ่ถึกนี่คือบ่กลับแม่นอยู่16ว่าแต่นี่ไม่ต้องกลับแต่นี่ก็บ่กลับจังเดียวออกมาเป็นลมเป็นลมซะดอกฝันบ่ค่ะวันนี้ตอนนี้ฝันตอนฝันมาจังไดพ่อนี่ละช็อตเด็ดครับผมอย่างดังนี่เด่นครับอุ้ยไม่เห็นหน้าครับผมก็เลยตาเลยออกก็เลยเห็นครับซื้อได้16เลยบัดออกมาออกฝันมาจังไดครับว่างวดนี้งวดนี้งวดนี้ว่ามัน3 9 9 3แล้วก็33แล้วก็ล่างก็04 40เหมือนเท่านั้นล่ะฝันบ่ฝันก็นำบ่รถมันถือก็คือดวงเฮาคันบ่ถือก็แล้วไปชื่อว่าฝันบ่หันเอาฝันแบบใดพ่อมันถึงเป็นตัวเลขนี้แบบโอ้ยมันเราเล่าให้ฟังได้พ่อเนี่ยดอกความฝันก็ได้ตีเองบ่ฮะจังได๋ฝันฮะฝันได้ตีเอาเองบ่นี่ฮะจังได๋เอาก็ตีเอาเองแล้วเนาะฝันแบบใดพ่อเจ้าคือว่าเจ้าฝันเห็นเราเอาก็ฝันอยู่ฝันว่าพอตัวลุยแล้วไปปลูกกอไผ่ไว้หน้าดงนั่นอยู่ข้างวัดป้านั่นแล้วปลูก3กออือแต่ละกอนี่มี3หน่อมีแต่ห้าวนี่เออแต่ว่าบ่มีใบเออ3 3กอมี3หน่อหน่อละ3กอ3กอ33ก็เลยตีเป็น3993ถูกบ่ครับแม่นครับพ่อบ่ครับผมเอ้าน้องไม้แต่ว่ามันสิมีบ่ล่ะน้องไม้เลขตัวนี้มันเต็มเบิดแล้วเต็มแล้วบ่พ่อ39กับ04บ่มีดอกในบ้านนี่ขายน้องไม้สิบ่เป็น1นําบ่พ่อเออ139บ่นี่จักแล้วว่าตั้งแต่3993เท่านั้นเลข2ตัวคันซื้อรับไว้ก็คือซื้อ33ครับถ้าความฝันด้วยนี่แล้วบัดนี้รออันเดินป่าน่ะบ่มียังมีแต่หมาตายนอนของอาญะอยู่เด็กล่างนี่เป็นหยังเนาะหมาตายก็04ซั่นแล้ว04เออ044ก็เท่านั้นเนาะคันบ่เป็น04ก็สิเป็น42 24ตัวเก่าซั่นตัวเพราะว่าเขาก็ฝันเจ้าเฮียนพ่อดิมื้อวานมื้อก่อนเขาว่าพ่อกินเลี้ยงเต็มเบิดเที่ยงโอ้ไม่ใช่เลขพ่อถึกแล้วบ่จักแล้วบ่จักว่าถึกเลขบ่จักเรียกบ้านสิออกก็บ่จักแล้วมาสุงวดกระโดดกระเดียทะเบียนบ้านอีหยังพ่อฮะทะเบียนบ้านอะไรครับผม242โอ้ฝันอีกอ่ะสุดก่อนนั่นพ่อก็นั่งอยู่เฮียนครับป้าฟ้าผันไตงับงับขึ้นมาฝันดิเนี่ยครับผมเอามึงไตมาตายยังก็จะมึงไปปีงดิหนีหนีหนีซะดอกไปนี่เร็วๆมันก็ไตกายไปเพราะดิมันไตกายไปแล้วไปฮื้อศาสตร์ไว้มันไปเห็นเต่าอยู่โอ้ยมันก็44บ่44ก็42คักวันสิตายซะดอกถึกเป๊ะแต่ว่าถึกตัวนั่นถึกตัวขาครับผมตัว42ซื้อรัดไว้ซื้อกับ44ครับแต่ความจริงก็ไปพุ่นแล้วไปมากเลขกันหลวงพ่อยังเหล่าว่ามา0เด้อโยมมา0เด้อเน้น0ก็ไป0880 0นําเข้าไปโอ้ยบ่ดอกมามาออกตัวผาเลขพ่อนี่ฝันแม่นนะพ่อเนาะ
ไข้อยู่กี่บ่แม่นบ่แม่นเด็กฝันสิบ่เขาคือฝันเกี่ยวจักละบ่เนาะเออฝันว่าได้จัดงานเออเพื่อนบ้านฝันบ่นั่นน่ะอันไทเฮียนอยู่ใกล้ๆโอ้เพื่อนบ้านฝันว่าพ่อมีงานได้เลี้ยงหมูสังสรรค์เลี้ยงหมูหอมหีเขาได้มาเอาลาบหัวลาบหยังไปกินอยู่สันเขาว่าบ้านพ่อใหญ่ถึกเรียกบ่ยังถึกบ่ถึกแล้วสันดอกบ่ถึกก็เสียตะเนาะนี่เท่านั้นอันดีก็ถือว่านี่สิซื้อตัวใดก็พ่อเอาก็ซื้อได้แม่ตัวใดพ่อตัวใดเอาอะไรใหม่ในเอาก็ซื้อ3993กับ33กับ0440แค่นั้นแต่ว่าเขามาฝันเจ้าเฮียนพ่อสิซื้อ2442อีกซื้ออีกกันไปกันไปโอ้สิซื้ออีก4224ว่าซั่นนี่เท่านี้ล่ะถูกมาตั้งแต่ปีใหม่มานี่ยังไม่หลุดเลยนะพ่อเนาะไว้เก็บเงินไว้ได้ 3-40,000 เนาะบ่ว่าช่วงนี้เราถูกทุกงวดอยู่เนี่ยว่าช่วงนี้ถูกทุกงวดบ่พ่อถูกอยู่วังที่2ก็ถูกอยู่6โตงวดที่ว่าเจ้าอยู่11,000เจ้าก็สิได้บ่ได้กันถูกก็ได้กันบ่ถูกก็คือเสียเงินเท่านั้นกันมันจะแพงเฮ็ดหยังบ่เป็นเงินเฮาเนาะซื้อแม่มันเจ้ามือถูกตายเลยไปเฮาสิจะสิเลิกบ้านกันพาสิบ่เคยขึ้นครับพอมาถึงหลังปีใหม่มานี่2 3งวดที่เป็นซอยพาวนี่นี่เนาะเนาะพ่อเนาะแต่ภาคหลังๆนี่มานดุมานอยู่แต่ว่าบ่ยั่งดอกคือพอเตือก 6,000 พ่อก็ซื้อเบิดไป 3,000 โอ้ยได้กําไรอยู่ได้กําไร 3,000 3,000 ก็สิเป็นหยังสุดก่อนก็เบิดไป 2,400 2,500 ซื้อหลายครับพ่อก็บ่ครับปานใดเบิดยังอยู่ร้อยนึงสิพอ 3,000 ว่าแล้วคือจังได๋เจ้าเออมันบ่ถึงนักแล้วคันบ่ถือกะงวดอ่อนซ่อนเลยล่ะแต่ว่าบอกบ่แพงเลยบอกมาเว้าสู่หมู่ฟังโก้ๆไว้บ่จะไปถามบอกเบิดเป็นเลขความฝันเนาะพ่อเนาะเป็นเลขความฝันกันไปถือน้ําอาจารย์นั่นอาจารย์นี่ลางเทื่อก็ถือลางเทื่อก็เสียโอ้เอาความฝันเจ้าของดีกว่าความฝันเจ้าของดีกว่าถือเก่าบ่ถือก็แล้วไปคือเพิ่นว่า0เด้อเน้น0เด้อว่าก็ได้8แล้วก็ใช้08นั่นล่ะเป็นมุนๆลงมาท่านร้อยมาออก83เพราะว่าถือ42โอ้ถือ42เพิ่นมาจากไหนพ่อ42นี่เอ้าก็ยังว่าฝันว่าปลาฟ้ากับเต่าเล่นอยู่โอ้ฝันครับฝันคิ้วตัวนี้ก็ธรรมดานี่งวดนี้ก็ฝันเห็นหน่อไม้นะพ่อเนาะเออแต่ว่าไม่3กอมีกอแล้ว3นอพอเรียกว่า3993ครับหัวมันก็เป็นแล้วก็เห็นหมาตายเออหมาตายกองกันเต็มเบิดเทียบเฮาก็04ตัวเนาะล่างมันเนาะครับผมบอกว่า04เฮาสิบ่ออก42เลขบ้านนี่ก็บ่จักแล้วโอ้ครับแต่ว่าพ่อบ่อยากดังว่าบ่อยากดังอยากยิงนี่ไปถามก็บอกไปของเลขมันของบ่มีหากเนาะครับไปซื้อถือแล้วก็คือบุญวาสนาผู้นั้นไม่ใช่เงินเรานะพ่อเนาะบ่เป็นเงินเฮาเนาะบัดนี้เขาถือแล้วเขาถือเป็นหมื่นก็มีเขาก็ยังบ่ให้เฮาจักบาทก็ย่าเขาครับผมอันว่าคือบ่อยากดังเลยบ่ให้เห็นหน้าเอาแต่เสียงเอาแต่เสียงพอบ่แพงเนาะบ่บ่แพงเอาแต่ว่าอันฮู้แต่ว่าเสียนซอยผ้าก็พอครับแม่เห็นหน้านะครับผมซื้อดอกเนาะพ่อเนาะบ่ต้องไปว่าซื้อดอกจังเนาะมันสิดังแต่นี่ก็ดังเพราะตายแล้วซอยน่ะถือว่ากันห้องมันซอยอยู่ถึงน้ําเล่าพ่อครับห้องมันซอยบ่ว่าบ่ได้หันเพราะเป็นไข่บ่มีผู้มาไข่บ่มีผู้ถึงน้ํามีอิ่มสิงเออพ่อเป็นไข่บ่มีแห้งบ่ก็บ่ได้เลยฮอดอันเออเขาว่ามาไก่เด้นอนยกปีเขายันไข่ทิพย์เขามันรอที่2นั่นครับผมพ่อได้ไรผู้เดียวได้ผู้เดียวกับย่ายนี่เคียงข้างอยู่หันครับซื้อเพิ่นก็เลยได้อันเอกนึงได้หมานผู้เดียวเลยกี้กี้กักๆใส่หันนี่ตัวเจ้าที่โอ้ยชาวปันก็สิมีเสียค่าสิแตกหยังไปรุ่มกับไข่เนี่ย40 50อันนี้ตั้งว่า80 81แล้วได้แข็งแรงอยู่ดิพ่อเนี่ยนั่นน่ะหุ้นนั่งอยู่นั่นน่ะผู้ใดน่ะนั่นดิเฮียนเราอือครับแต่ว่ารุ่นเดียวกันเหรอครับพ่อเออ80 84คือกัน84คือกันโอ้ครับผมชื่อพ่อสิมานั่งอันบอกเลขงูประจำมาบอกอยู่นี่เหรอครับพ่อมาเก่งเลขกันอยู่นี่บ่พ่อบ่เก
บ่เหลือแล้วฝันเราล้อมาโลดเนี่ยโอ้ฝันเรากันนั้นเด้ผู้อ่านติดตามถ้าถึงว่าสิหางงวดแล้วนั่นแหละแล้วก็ถือว่านี่แล้วก็สิรำม้วนบ่หน่อยแล้วก็บอกตัวเว้ามี FC ติดตามไลฟ์ท่านนั่งอยู่นี่ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของเซียนสร้อยพราวนะครับเนาะถูกกันทั้งบ้านเลยนะครับตัวเลขคือมาเอากับของพ่อนะครับเนาะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งใหม่นะครับพ่อแม่พี่น้อง FC นะครับผมเมื่อคืนเนี่ยพ่อฝันว่าหน่อไม้ได้หน่อไม้นะครับพูดไปหัวเราะไปนะครับเนาะครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ